อยากให้พี่น้องป้องไปนะครับได้เห็นน้ำกันครับสำหรับเขานะครับที่ผมได้รับจากคุณย่าธนาธรครับพี่น้องครับนี่โอ้ยนี่ครับนี่ครับสวัสดีครับพี่น้องป้องไปที่เคารพรักครับผมแฮปปี้การเกษตรชาแนลครับโดยมีกับผมครับนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรครับมารายงานตัวกับพี่กับน้องคือเก่าเหมือนเดิมเป็นประจำนะครับผมเอาครับพี่น้องครับสำหรับมื้อนี้ครับพี่น้องครับนี่อยากให้พี่น้องป้องไปนะครับได้เห็นน้ำกันครับสำหรับวันนี้ผมได้รับสิ่งของนะครับเป็นกล้องเนาะซึ่งส่งมาจากจังหวัดอุดรธานีครับพี่น้องครับนี่ให้เบิ่งกันชัดๆเนาะโดยยูทูบเบอร์ชื่อดังครับคุณย่าธนาธรนะครับเนาะเพิ่นเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับทั้งด้านการเฮ็ดหน้านะครับเมื่อวันก่อนนะครับผมก็ได้สั่งเขาจากเพิ่นเนาะหลังจากนั้นมือ2มือผ่านไปผลปรากฏว่านี่ครับพี่น้องครับได้รับกล่องพัสดุนะครับจากเพิ่นเนาะเอารายละเอียดต่างๆสิเป็นจังได๋นะครับตอนนี้เอามีผู้ซอยนะครับมาทำการเปิดกล้องให้เนาะครับเอาเฮามาเบิ่งกันครับสำหรับพันเข้าที่ผมสั่งเพิ่นเนาะครับเนาะเอามีหยังนะครับเอาสิเป็นพันใดครับพี่น้องมาเบิ่งน้ำกันครับพี่น้องครับนี่เอานี่ครับพี่น้องครับนี่หลังจากนั้นแล้วนะครับเป็นจังไดแน่ครับนี่บุ้ยพี่น้องครับนี่เอาแกะลองเบิ่งท่านผู้ช่วยเอานี่ครับพี่น้องครับนี่สำหรับเข่านะครับที่ผมได้รับจากคุณย่าธนาธรครับพี่น้องครับนี่ปุ้ยนี่ครับนี่นี่ครับพี่น้องครับนี่เฮามาเบิ่งกันใกล้ๆครับผมนี่สำหรับข้าวนะครับที่ได้จากคุณย่าธนาธรนะครับจากจังหวัดอุดรธานีนะครับเป็นข้าวพันธุ์ดีจากสปป.ลาวครับพี่น้องครับนี่นั่นก็คือข้าวไก่น้อยครับผมเป็นข้าวอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับที่มีชื่อเสียงที่สุดนะครับของสปป.ลาวครับพี่น้องครับนี่เนาะซึ่งลักษณะของเม็ดนี่ครับนี่เป็นเม็ดปุ่มๆน้อยๆครับพี่น้องครับนี่เอาบัดนี้เฮามาเบิ่งกันใกล้ๆครับพี่น้องครับนี่สำหรับลักษณะของเม็ดข้าวของข้าวไก่น้อยนะครับจากประเทศลาวเนาะครับเนาะซึ่งเพิ่นก็ทำการปลูกเอาไว้นะครับอยู่จังหวัดอุดรธานีเนาะซึ่งตอนนี้นะครับเพิ่นก็ทำการเกี่ยวเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเพิ่นก็ตากเนาะจากตากแล้วเพิ่นก็เอามาฟาดบัดนี้เอามาฟาดปั๊บเสร็จเรียบร้อยแล้วเพิ่นก็ทำการเอามาคัดเมล็ดนะครับหลังจากนั้นเพิ่นก็ส่งให้ผู้ค้านุ่มขวัญชัยเนาะในฐานะที่เป็นคนหูจักกันนะครับในฐานะที่เป็นยูทูบเบอร์สายเกษตรน้ำกันเนาะครับพี่น้องครับนี่เนาะซึ่งเพิ่นส่งให้ผมทั้งเบิดนะครับจำนวน10กิโลครับพี่น้องครับนี่ซึ่งมี2กระสอบ2ถุงใหญ่ๆเนาะครับเนาะนี่โดยถุงนึงนี่5กิโลครับพี่น้องครับนี่ถุงนึงนี่คือ5กิโลนะครับถุงละ5กิโลครับผมเอาบาทที่นี่เฮามาเบิ่งราคาครับพี่น้องครับบาทที่นี่นี่ครับพี่น้องครับ10กิโลกรัมเนาะเพิ่นเฮ็ดเป็น COD ครับเก็บปลายทางครับพี่น้องครับนี่ 2,500 บาทนะครับซึ่งอันที่จริงแล้วเพิ่นขายปีกทั่วไปนี่คือกิโลกรัมละ300บาทครับพี่น้องครับนี่ครับผมซึ่งปกติแล้วเพิ่นขายปีกนี่กิโลกรัมละ300แต่ว่าเพิ่นขายให้ผมนี่คนรู้จักกันหนึ่งคือคนรู้จักกันประการแรกนะครับอันที่สองนี่คือผมซื้อหลายกิโลครับ10กิโลเนาะเพิ่นก็เลยขายให้ผมกิโลกรัมละ250บาทนะครับพี่น้องครับนี่ซึ่งเพิ่นก็บอกว่าเข่าชนิดนี้นะครับสามารถสิใส่ได้ครับสามารถสิปลูกได้นะครับตลอดทั้งปีเลยนะครับทั้งนาปีแล้วก็นาปังครับพี่น้องครับนี่เนาะซึ่งฤดูกาลต่อไปนะครับผมก็สิทำการเพาะนะครับแล้วก็สิดำเอาครับพี่น้องครับนี่เนาะเพื่อประการแรกนะครับเอาไว้ถ้ากินครับพี่น้องครับนี่เพิ่นบอกว่าสำหรับข้าวชนิดนี้นะครับเป็นข้าวเหนียวซึ่งมีลักษณะเหนียวนุ่มนะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมครับพี่น้องครับนี่ซึ่งนี่คือคุณสมบัติของเขาเนาะและนอกจากนั้นนะครับผมสิทดลองนะครับในการที่สิปลูกนะครับเพื่อสิเฮ็ดเป็นอาหารของไก่ครับพี่น้องครับนี่สิทดสอบว่าเขาชนิดนี้นะครับนี่เนาะสามารถสิเฮ็ดเป็นเขาไก่ได้บ่ครับพี่น้องครับนี่เนาะของทั่วไปนี่เขาในการสิเฮ็ดเป็นเขาไก่นี่ต
้องเป็นข้าวเมล็ดเล็กๆเนาะอันนี้กับเมล็ดเล็กๆคือกันแต่ว่าแต่ว่ามันสิเล็กขนาดสั้นๆอยู่แต่ว่ามันหันปุ่มๆแน่จักหน่อยครับพี่น้องครับใหญ่เติบพอสมควรเนาะเอาจังมาเบิ่งกันอีกครั้งนึงนะครับเบิ่งอีกจังนึงนี่คล้ายๆครับเข่าญี่ปุ่นครับพี่น้องครับนี่ลักษณะคล้ายๆครับเข่าญี่ปุ่นเนาะครับเนาะเอานี่ครับพี่น้องครับเพิ่งได้รับมากันสดๆร้อนๆเนาะก็เลยมารีวิวให้พ่อให้พี่น้องป้องไปได้เบิ่งกันนะครับสำหรับเข่าสายพันธุ์นี่เนาะเอาส่วนรายละเอียดต่างๆนะครับของการเพาะปลูกสิเป็นยังไงนะครับกับโปรดติดตามกันแล้วกันนะครับที่นี่ครับแฮปปี้การเกษตรชาแนลนะครับสิได้เห็นถึงเรื่องของขั้นตอนวิธีการนะครับในการเพาะปลูกนะครับแล้วก็เรื่องของพัฒนาการนะครับของการเจริญเติบโตนะครับว่าสิเป็นยังไงนะครับตั้งแต่การเพาะกล้านะครับไปจนฮอดเรื่องของการเกี่ยวนะครับเดี๋ยวนุ่มขวัญใช่หัวใจเกษตรนะครับก็สิได้มาเว้าจาให้พ่อให้พี่น้องป้องไปนะครับได้เบิ่งกันเป็นระยะกันแล้วกันนะครับสำหรับข้าวที่มีชื่อว่าข้าวไก่น้อยนะครับของสปป.ลาวครับพี่น้องครับนี่เนาะเอาครับสำหรับวันนี้ครับผมนุ่มขวัญใช่หัวใจเกษตรนะครับพร้อมทีมงานนะครับขอลาพาจากพี่น้องป้องไปเพียงเท่านี้ครับสำหรับวันนี้ครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมอุ้ยข้าวไก่น้อยจากประเทศลาวครับผม